วบันเทิงรอบโลกวันนี้ไปกันที่จอห์นนี่เดปนักแสดงชื่อดังที่ทำเอาแฟนคลับออกอาการเป็นห่วงหลังจากได้เห็นสภาพล่าสุดของจอห์นนี่เดปที่ไม่นานมานี้ได้เดินทางไปเปิดการแสดงคอนเสิร์ตที่รัสเซียร่วมกับเพื่อนๆวงฮอลลีวูดแวมไพร์แต่เดปดูสู้ผอมมากจึงทำให้แฟนๆต่างแชร์ต่อกันลงโซเชียลและต่างก็พากันตกใจว่าตอนนี้เขากำลังป่วยหรือเครียดกับปัญหาชีวิตอยู่หรือไม่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันถึงสาเหตุที่แท้จริงบางกระแสก็คาดการว่าการที่เจ้าตัวพร้อมลงขนาดนี้อาจจะกำลังอยู่ในช่วงลดน้ำหนักเพื่อเตรียมรับบทบาทใหม่ในภาพยนตร์เรื่องต่อไปก็เป็นได้เพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีนักแสดงหลายคนที่ต้องลดน้ำหนักจนทำให้ชาวเน็ตตื่นตกใจกับการเปลี่ยนแปลงทางรูปร่างของเหล่าซุปตาร์เหล่านี้มาแล้วงานนี้ก็คงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาบอกเองว่าที่ผอมลงนั้นเกิดจากสาเหตุใดกันแน่ค่ะและไปต่อกันที่นักร้องสาวชื่อดังรีฮันน่าที่ล่าสุดกลับมาเป็นโสดอีกครั้งหลังมีข่าวเมาว่าเธอตัดสินใจเลิกกับแฟนหนุ่มคนล่าสุดมหาเศรษฐีหนุ่มชาวซาอุดีอาระเบียเรียบร้อยแล้วส่วนสาเหตุที่รีฮันน่าตัดสินใจเลิกกับแฟนก็แซบสวงเข้าไปอีกเพราะเธอได้ให้เหตุผลว่าเธอรู้สึกเหนื่อยกับผู้ชายเหลือเกินรวมถึงผู้ชายคนอื่นๆด้วยโดยตลอด1ปีที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ไม่ได้คบหากันออกสื่อมากมายนักแม้ว่ารีฮันน่าจะเปิดเผยผ่านงานรับรางวัล MTV ว่ากำลังคบหาอยู่กับหนุ่มคนนี้ก็ตามและคาดว่าหลังจากนี้คุณแม่ริคงจะทุ่มเทกายและใจให้กับงานอย่างเต็มที่เพราะนอกจากผลงานเพลงแล้วเธอยังมีเครื่องสำอางแบรนด์ตัวเองที่ต้องดูแลแถมยังมีผลงานร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องใหม่อย่าง Ocean's 8ที่กำลังจะเข้าฉายในเร็วๆนี้อีกด้วยค่ะ